สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคันเลือกสู่คันเลือกหยอกค่ะกับโยยธกาจุลโลบอลค่ะวันนี้นะคะเป็นวันพุธนะคะซึ่งเราจัดเอาไว้เป็นวันคันเลือกออฟไลน์หลากสีสันเรื่องราวของชีวิตนะคะและแน่นอนค่ะอยู่ได้นะคะวิทยากรประจำรายการในวันพุธแบบนี้นะคะคือดร.นรินทร์กฤตชัยนะคะเลขาธิการมูลนิธิศูนย์ฮอตไลน์นะคะจะมาไขข้อข้องใจในเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตทั้งชีวิตรักไม่รักรันทดอดอกหักรักขุดตุดเหมือนมีทุกอย่างค่ะและที่สำคัญนะคะเราจะเปิดสายคุณผู้ชมโทรศัพท์มาพูดคุยกับเราด้วยค่ะนะคะและอย่างนั้นนะคะวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะมาพูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรักต่างวัยใครว่าง่ายง่ายหรือไม่ง่ายนะคะเราต้องดูกันในช่วงหน้าค่ะในช่วง Color News ค่ะช่วง Color News ค่ะกับข้อสู่ช่วง Color News ค่ะตอนนี้นะคะโยนั่งอยู่กับดร.นรินทร์กฤตชัยแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะรักต่างวัยใครว่าง่ายคะนั่นน่ะสิต้องทำหน้าทำตาด้วยรักต่างวัยใครว่าง่ายถ้าคนที่เขามีกำลังมีอยู่เขาก็ต้องบอกว่ามันง่ายแต่ว่าจริงๆแล้วผมคิดว่ามันไม่ง่ายไม่ง่ายใช่ไหมคะไม่น่าจะง่ายครับมันทำไมมันถึงไม่ง่ายเพราะทำไมไหมคะตามบทความนี่เขามีมานะคะว่าไอ้เรื่องรักต่างวัยเนี่ยมันมีมากมายในอินเทอร์เน็ตก็มีบทความเขียนแม้ทั้งข้างนอกก็มีบทความเขียนมากมายเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการวิเคราะห์ว่าเรื่องราวของความรักต่างวัยเนี่ยมันทำให้ชีวิตมันสู้ซ่าสู้ซ่าค่ะคือมันคงจะสู้ซ่าสำหรับคนที่สูงวัยค่ะก็คือว่าไม่ว่าจะหญิงหรือชายเด็กมันไม่สู้ซ่าหรอคะอาจารย์คือเด็กเขาก็ตามวัยอยู่แล้วไงค่ะคือคนที่อายุน้อยเขาก็ตามวัยของเขาแต่ว่าคนที่อายุมากแล้วมีแฟนที่เด็กกว่ามันคนนั้นแหละจะสู้ซ่าได้ประโยชน์ตรงนั้นไงค่ะเพราะว่าทำไมมีคาโยเอาบทความเนี่ยค่ะมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะในเรื่องอายุนั้นสำคัญชนไหนนะคะจากนี้เลยค่ะจะออสเตรเลียจะควีนแลนด์นะคะเขาบอกว่ามันเป็นบทความเรื่อง The Joy of the Younger Man ค่ะก็คือเรื่องราวที่ผู้หญิงอายุมากกว่าผู้ชายแล้วทำไมผู้หญิงถึงชอบผู้ชายที่อายุน้อยกว่าเขาบอกว่านะคะเธอบอกเธอให้เหตุผลมาบอกว่าในจริงๆเขามีผลการวิจัยเลยนะบอกว่าตั้งแต่ปี2540เนี่ยหากผู้หญิงคิดแต่งงานครั้งที่2เนี่ยปรากฏร้อยละ53จะเลือกผู้ชายที่อายุน้อยกว่าก็เป็นเพราะว่าเขามีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับการแต่งงานครั้งแรกนะครับแล้วที่พอมาครั้งที่2เนี่ยเขามีความเชื่อว่าคืออาจจะเป็นเพราะว่าคือผู้หญิงเนี่ย มีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็มีความชำนาญชีวิตคู่มากขึ้นแล้วก็ภาวะผู้นำก็เพิ่มขึ้นแล้วก็เขาเชื่อเขาอาจจะเชื่อนะครับว่าแต่ก็อย่างดาราต่างประเทศเนี่ยค่ะอย่างไม่ว่าจะเป็นลิสเทเลอร์เนี่ยเดมี่มัวร์เนี่ยโอ้โหคือว่าเขาอาจจะเชื่อว่าเขาสามารถจะควบคุมหรือว่าชี้นำผู้ชายที่มาในชีวิตเขาได้หรอคะก็มีส่วนก็เป็นไปได้เนี่ยค่ะเขาบอกว่าทำไมไหมคะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยที่ชอบเด็กที่เด็กหนุ่มกว่าเนี่ยนะเขาบอกว่าเนี่ยเขามีรายละเอียดด้วยนะเขาบอกว่าเธอเชื่อว่าผู้ชายที่อายุน้อยกว่าที่ชอบผู้หญิงที่อายุมากกว่าเนี่ยจะมีวุฒิความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมากกว่าผู้ชายรุ่นเดียวกันน่าจะเพราะว่าตัวของภาษาสภาพแวดล้อมค่านิยมความเชื่อของ คนที่คือมันต่างระดับกันเหมือนกับเป็นเด็กๆอ่ะตอนที่เราเป็นเด็กแล้วก็มองอะไรอยู่ในโลกก็จำกัดพอเราอายุมากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นโลกที่กว้างขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าอย่างผู้ชายอายุ20นะคะอายุเดียวกันรุ่นเดียวกันเนี่ยแต่ไอ้ผู้ชายคนนั้นเป็นคนที่ชอบผู้หญิงอายุมากกว่าเนี่ยเขาจะดูเป็นคนที่โตกว่าเพื่อนเขาหรอคะน่าจะครับเพราะว่าคือมันไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานประสบการณ์เนี่ยคือมันขึ้นไประดับนึงแล้วถ้ามองเป็นบันไดก็เป็นบันไดขั้นสูงกว่าค่ะนะครับเขาบอกว่าการมีคู่ครองเนี่ยนะคะสาวคนนี้บอกว่าการมีคู่ครองที่เป็นหนุ่มอายุน้อยกว่าเนี่ยมันทำให้ชีวิตแรกของเธอเนี่ยกระชุ่มกระชวยซ่าซ่าค่ะไม่ต้องพึ่งยาอะไรทั้งนั้นเลยก็เป็นไปได้ครับเพราะว่ามันดูสดชื่นน่ะค่ะเหมือนกับดูง่ายๆว่าระหว่างที่เราเห็นแอปเปิ้ลเหี่ยวกับแอปเปิ้ลสดเราจะหยิบลูกไหนล่ะแอปเปิ้ลสดโยนหยิบลูกไหนแน่นอนแอปเปิ้ลสดแล้วอันไหนที่ทำให้ประทานแล้วสดชื่นกว่าไอ้แต่บางทีเหี่ยวนิดๆมันก็หวานเลยจ้ะไม่ใช่กระท้อนนะค่ะบอกว่าแบบผู้ชายในรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยนะเขาบอกว่านะคะแบบผู้หญิงสูงวัยเนี่ยก็คิดว่าถ้าคบผู้ชายในวัยเดียวกันพวกนี้ปากจัดชอบวิพากษ์วิจารณ์ถ้าคบกับเด็กหนุ่มๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยวิจารณ์เราเขาก็จะบอกโอ้ยพี่สวยยังไงพี่ก็ดูดีอะไรอย่างเงี้ยถ้ารุ่นเดียวกันก็จะบอกวันคืออาจจะเป็นการเคารพเป็นการให้เกียรติ
แล้วก็ตกลงเขาคิดว่าเป็นแม่พี่หรือเป็นอะไรใครนั่นอ้าวก็เหมือนกับในพระไตรปิฎกไงพระพุทธเจ้าเขาก็บอกว่าที่บอกว่าที่มองภรรยาแบบไหนบางคนเขาบอกว่ามองภรรยาเหมือนกับแม่ค่ะคือมันก็มีประเภทด้วยอันนี้ต้องบอกว่ายกมือกราบไหว้เช้าเย็นหรือเปล่าคะก็บางทีปกติสมัยโบราณนี่ผู้หญิงกราบผู้ชายใช่ไหมแต่ว่าจริงทุกวันนี้เนี่ยคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแต่ว่าจริงก็คือผู้ชายบางคนเขาก็บูชาผู้หญิงไงเขาก็เทิดทูนค่ะเราไปบอกว่าโดยธรรมชาติเนี่ยผู้หญิงที่อายุจะยืนกว่าผู้ชายจึงเป็นไปได้ว่าทั้งคู่เนี่ยถ้าเกิดว่าคบผู้ชายที่อายุน้อยกว่าเนี่ยโอกาสที่จะอยู่ด้วยกันยาวเนี่ยมันมีมากกว่าก็ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่อายุมากกว่าผู้ชายอายุมากกว่าเพราะว่าคือถ้าเกิดอยู่กันไปเนี่ยก็คือว่ายังไงจะต้องสู้เพราะว่าคู่ฉันยังอยู่เพราะฉันยังยิงอยู่คือมันเหมือนกับมีเป้าหมายไงชีวิตมีเป้าหมายไงไม่แต่โยเกียดมากเลยนะโยเคยได้ยินคำหนึ่งเขาจะบอกว่าเวลาพูดว่าแก่ง่ายตายยากอะคือใครก็ว่าผู้หญิงผู้หญิงเออว่าแก่ง่ายตายยากใครว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงสมัยนี้ออกจากปิ๊ง60แล้วยังเด้งอยู่เลยวันนี้โยไปเจอคนหนึ่งบอกโอ้ย60แล้วแบบเสียเป๊ะผู้ใหญ่ที่ผมรู้จักหลายท่านนะ70นะแล้วก็ถึงผมเคยเจอในห้องเรียนโยคะอายุ70สามารถจะกางขาเป็น180องศาได้เรานี่ทึ่งมากเลยเล่นเราในกลางไม่ออกนะ45องศายังไม่ค่อยไปเลยโยกแค่ออกมาหน่อยนึงโยก็ยากเลยทึ่งมากเลยบอกว่าหนุ่มอายุน้อยกว่าส่วนมากจะแข็งแรงบึกบึนปกป้องสาวได้เรื่องปกป้องเรื่องปกป้องไม่แน่ใจแต่ว่าเรื่องของไอ้แข็งแรงบึกบึนก็น่าจะกว่าคือมันยังคือยังอยู่ในวัยที่คือวัยออกกว่าเราคิดว่ามันเป็นไปได้แต่ว่าเรื่องปกป้องผมไม่แน่ใจครับค่ะบอกว่าสัมพันธภาพระหว่างสาวอายุมากกว่ากับหนุ่มอายุมากกว่าเนี่ยจะมีลักษณะคือถ้อยทีถ้อยอาศัยกันจะไม่ค่อยแบบแรงใส่กันจะไม่ค่อยว่าฉันจะแยกเป็นผู้นำกันเนี่ยจะไม่เป็นคือผู้หญิงคงจะไม่จุกจิกหรือว่าคงไม่แอบแบลเพราะว่ามันหมดวัยแล้วใครว่าฮะยิ่งมีแฟนอายุน้อยกว่ายิ่งต้องแบลอาจารย์ที่ใครก็นึกว่าเป็นป้าเป็นแม่เป็นพี่แย่เลยอ่ะเดินไปด้วยกันเนี่ยอ้าวพาแม่ไปด้วยเหรออะไรเงี้ยก็แต่ว่าคือคงไม่ต้องมากอ่ะแต่ว่าจริงๆผมเชื่อว่าถ้าเกิดผู้หญิงอายุมากกว่ามากๆแล้วผู้ชายอายุน้อยกว่าไม่ค่อยกล้าแสดงตัวหรอกจะเฉยๆบอกว่าภรรยาที่อายุมากกว่าจะรู้จักเอาใจและปฏิบัติสามีเนี่ยดีกว่าเพราะว่าอยากจะทำให้ผู้ชายคนนั้นรู้สึกอบอุ่นใช่อ่าฮะใช่ใช่ไหมคะใช่เห็นไหมคะแปลว่าบทความนี้มันก็เป็นความจริงนะอาจารย์แต่เขาบอกว่าก็มีเหมือนกันเนี่ยที่เป็นข้อเตือนใจครับนะคะบอกอย่าลืมว่าหนุ่มๆสมัยนี้พูดถึงเรื่องของการเล็กเลิฟหมายถึงว่าการร่วมรักอย่างเงี้ยนะคะเขาเนี่ยอาจจะมีมากกว่าแล้วเราอาจจะตอบสนองเขาได้ไม่มากพอก็เป็นไปได้ไม่มันอยู่เป็นช่วงวัยไงมันเป็นช่วงวัยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือตัวผู้สูงวัยเหล่านี้ก็อายุมากนี้ก็คงต้องเตรียมตัวเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจเตรียมตัวเตรียมใจใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าอยากจะมีหนุ่มอ้ออันนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของธรรมชาติที่จะต้องเกิดขึ้นบอกบางทีมันก็เกิดช่องว่างระหว่างวัยเหมือนกันนอกจากว่าผู้ชายจะเซ็กเสื่อมวัยอันนั้นจะดีไหมอันนั้นกินยากินเยอะเลยจ้ะก็อาจจะดีใช่มันก็คือมันก็มาใกล้สมดุลกันมากขึ้นแต่เขาบอกว่าผู้ชายพอ60ก็ยังแบบปึงปังอยู่เลยไม่ใช่เหรอฮะไม่ทุกคนหรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่อายุแค่20นิดๆเนี่ยจริงๆแล้วที่มีปัญหาเรื่องเพศโดยที่หมดสมรรถภาพก็มีแล้วในทางวิจัยของไทยด้วยอันนี้ไม่ใช่ของฝรั่งมีแต่ว่าทุกคนไม่ค่อยกล้าบอกนะครับที่บอกไงคะบอกว่าบางทีเนี่ยมันเกิดช่องว่างระหว่างวัยอย่างเช่นผู้หญิงอาจจะฟังเพลงยุคนึงผู้ชายอาจจะฟังเพลงอีกยุคนึงบางทีรสนิยมในการฟังเพลงแตกต่างกันดูหนังก็คนละรูปแบบอย่างเงี้ยมันก็บางทีมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ไม่แปลกครับค่ะไม่แปลกแล้วจริงๆแล้วมันอาจจะทำให้ไม่เบื่อด้วยซ้ำทำไมล่ะคะไม่ต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาไม่ต้องทำด้วยกันทุกอย่างไม่ต้องเกาะกันเป็นปลาท่องโกคือต่างคนมีกิจกรรมมีชีวิตของตัวเองอยากเจอกันหรือว่าเวลาที่อยู่ด้วยกันก็อยู่บ้านก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วแต่ไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรด้วยกันทุกอย่างค่ะแต่ว่าคิดว่าการที่อยู่ได้คงต้องมีกิจกรรมร่วมนะครับค่ะแล้วอย่างคนที่ว่าอายุห่างกันอย่างนี้นะคะบางทีเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็จะอยู่ในวัยของการทำงานผู้หญิงก็จะหมกมุ่นกับการทำงานแต่ผู้ชายเขาอยู่ในช่วงของวัยยังปาร์ตี้แมนอยู่ยังอยากที่จะไปออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆเขาอยู่อันนี้มันเป็นปัญหาหรือเปล่าคะก็คงไม่เป็นปัญหาครับถ้าหากว่าผู้หญิงไม่ต้องทำงานหาเงินให้ผู้ชายใช้
นะครับตรงประเด็นเลยใช่ไหมคะใช่ถ้าเกิดว่าต่างคนก็ต่างทำแล้วก็มีชีวิตเหมือนกับชายจริงหญิงทั่วไปที่อยู่ในวัยเดียวกันที่ต่างคนก็ต่างทำงานแล้วก็มีใช้ชีวิตของตัวเองส่วนไหนเป็นส่วนกลางส่วนไหนเป็นส่วนตัวตรงนั้นแยกออกชัดเจนก็ไม่มีปัญหาไม่แต่บางทีผู้ชายอายุน้อยกว่าเขาก็มีติดเพื่อนนะติดเพื่อนหรือติดปีกติดทั้งปีกและติดทั้งเพื่อนถ้าต้องหาเงินให้ใช้ได้แต่ติดปีกไปแล้วนะไม่แต่หมายถึงว่าอย่างสมมติว่าปีกทองคือว่าแต่คืออยู่เห็นไงว่าบางทีเนี่ยผู้หญิงเนี่ยพออายุมากขึ้นใช่ไหมคะอยู่ในอย่างวัยอย่างสมมติ40เนี่ยค่ะหรือก่อนเขาก็จะมุ่งมั่นในการที่จะทำงานเพราะว่าเรื่องของงานก็สำคัญสำหรับผู้หญิงเก่งนะคะแต่ผู้ชายสมมติคบกับผู้ชายเพิ่งจะอายุ21 22 23เนี่ยเพิ่งจะเรียนเสร็จอะแล้วเพิ่งจะเริ่มทำงานก็จะอาจจะทำให้ชีวิตของเขาคือผู้ชายก็ยังอยากจะสนุกสนานกับเพื่อนๆอยู่แต่ในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยพอเลิกงานเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังอยากจะแบบคือนึกออกไหมคะว่ายังอยากที่จะอยู่กับสามีนะคะมากๆหรืออยู่กับแฟนมากๆมันไม่มีปัญหาเลยเพราะเวลามันดูเหมือนแตกต่างกันคือตรงนี้เราต้องยอมรับว่าคือไม่ใช่ว่าคนทุกคนหรือว่าผู้ชายทุกคนจะชอบไปหาปาร์ตี้วัยรุ่นที่ที่เรียกอะไรเยาวชนเนี่ยนะ uh-huh. ชอบไปหาปาร์ตี้เสมอ uh-huh. ไปหรือว่าผู้หญิงที่เข้าสู่วัยกลางคนเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ อยู่กับเจ้าพ่อกับเรือนเสมอนะครับอาจจะเป็นคนที่อัตราความซ่าของผู้หญิงอาจจะมากกว่าก็ได้ก็เป็นไปได้ uh-huh. นะครับแล้วพอผู้หญิงเนี่ยพอจะอายุห่างจากผู้ชายเยอะขนาดเนี้ยก็ต้องพยายามที่บอกว่าพยายามทำตัวให้เด็กกับมันไม่เหนื่อยเหรอคะเพราะคงไม่มีใครที่ว่าอยากที่จะเดินไปไหนมาไหนแล้วคิดว่าอยู่กับให้กลายเป็นป้าหรือเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยป้ากับหลานเดินมาป้ากับหลานเดินมาถ้าหากว่าตัวการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือการปรับตัวตรงนี้เนี่ยไม่เป็นการฝืนความรู้สึกหรือว่าฝืนเหมือนกับพลิกชีวิตตัวเองมากจนเกินไปผมคิดว่าไปได้ค่ะแล้วก็มีหลายคู่ที่มันก็ไปได้ค่ะนะครับอ๋อถือว่าแบบเป็นสิ่งที่แบบว่าคือมันก็ต้องใช้ความเข้าใจมีอยู่คู่นึงไงที่ดาราตอนนี้ที่ผู้หญิงเขาเป็นพยาบาลอะแล้วก็ผู้ชายอายุเท่าไหร่25เองใช่ไหมวันนี้ไปเจอเขาอ๋อวันนี้เจอแล้ววันนี้จะไปเจอเขาจะเมาเขาต่อไม่อยากเมาเขาเดี๋ยวจะไปเจอตัวจะทั้งคู่เลยใช่ไหมไม่เพราะทำไมวันนี้นี่ขอพูดนิดนึงเพราะว่าคู่ที่เราจะไปเจอเนี่ยคือวันนี้โยจะมีไปเลี้ยงทหารครับนะคะและการคาร์ลฟูคาร์ลโยเนี่ยค่ะจะมีไปเลี้ยงอาหารเย็นนะคะร่วมกับกลุ่มสร้างพลเมืองคุณภาพของคุณต้นสุชาติชวางกุลเนี่ยเราจะไปเลี้ยงอาหารเย็นให้กับทหารนะคะที่ตึกมวก.นะคะฐานที่ได้รับบาดเจ็บจากทางภาคใต้น่าสงสารมากอาจารย์น่าสงสารจริงเพราะว่าบางคนเนี่ยเหลือเพียงแค่ครึ่งตัวค่ะและอายุยังน้อยมากอยู่เนี่ยก็คือจะไปเลี้ยงอาหารกลางวันที่นู่นไอ้ทหารเย็นที่นู่นนะคะแล้วก็ที่ตึกมวก.ชั้น5นะคะคุณผู้ชมถ้าว่างเนี่ยแวะไปได้โรงพยาบาลพระมงกุฎใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าเกิดว่างนะคะแวะไปได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรหรอกค่ะไปถือว่าไปให้กำลังใจพี่ทหารแล้วคู่เนี้ยคู่ที่ว่าผู้หญิงเป็นพยาบาลคู่ที่ว่าผู้หญิงเป็นพยาบาลแล้วผู้ชายอายุน้อยกว่าเนี่ยนะคะเขาไปด้วยนะคะแต่จะเป็นใครเนี่ยช่วงหน้าเมาต่อได้ค่ะแต่ในช่วงของ Color Talk ค่ะ